วัสดีครับ MTV Just Talk with me Woody เป็นยังไงกันบ้างครับในค่ำคืนนี้นะครับวันอังคารแล้ว Today is Tuesday Thank you so much for joining us tonight All right now on our show tonight MTV Just Talk We've got the one and only Tata Young Yes เราจะได้คุยกับ Tata Young ในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่สัญญากันเอาไว้พูดถึงชีวิตพูดถึงการงานพูดถึงงานในอนาคตที่จะเข้ามาเยือนในไม่ช้านี้ดังนั้นถ้าหากว่าใครที่มีคำถามสำหรับทาทายังเป็นแฟนของทาทายังนะครับ6-6-6-8-1-6-6-4-4 Ring come on phone number yes there it is 681-6644 if you got any questions whatsoever for the one and only Miss Young ทาทายัง all right Welcome back to MTV. Stop. I don't like this camera. I like this one. No, I'll stick to that camera. All right, it's me, Woody, right here, coming to you live from MTV Land, of course. You people at home watching. The lovely hand right here is the one and only... Tata Young! How are you doing? I'm good. Just me, I know. It's TV. You know, you got to do it. And we're close friends, but we just have to do it. So it's Tuesday night tonight. Normally you're always busy. ส่วนใหญ่ทาทาก็จะมีภารกิจเยอะมากนะครับคืนนี้ดีใจมากภารกิจพูดเหมือนนางงามนะใช่ไหมทาทามีภารกิจที่ต้องไปทำเยอะนะคะคุณวูดี้ครับก็อย่างเช่นไปล้มที่งานวิสไทยแลนด์World นะครับแต่ว่าคืนนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาเยี่ยมเยียนบ้านของเรานะครับก็ตั้งใจเชิญก็2ปีแล้วละครับซึ่งได้คิวเองฮะก็ยังไงก็ตามนะครับขอบคุณที่ให้คิวมาสละเวลามีค่าของทาทามาคุยกับเราในคืนนี้ก่อนอื่นเลยที่หลายๆคนสงสัยก็คือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทาทากำลังเตรียมงานอะไรพิเศษเลยตอนนี้ก็ทำอัลบั้มอยู่ค่ะเตรียมชมกันได้แน่นอนนะคะปีหน้าสำหรับต้นปีหน้าได้ดูแน่ๆอัลบั้มเป็นอัลบั้มที่ก็คงไม่หลุดออกจากคอนเซ็ปต์ที่แล้วเท่าไหร่ค่ะก็ยังคงเป็นป๊อปใสๆเหมือนเดิมสนุกสนุกแน่ป๊อปใสๆเหมือนเดิมยังไม่วางชื่ออัลบั้มยังไม่ได้ทำอะไรเลยชาชาเราจะแอบบอกซีเครตเล็กน้อยนะเพื่อแฟนของ MTV วันนี้เพิ่งไปฟังเพลงแรกเองเป็นไงเพราะไหมโอเคเพราะเลยแหละใครจะบอกว่าไม่เพราะใช่ไหมถึงไม่เพราะก็ต้องบอกเพราะชอบชอบเพราะดีน่ารักดีมีส่วนร่วมในการแต่งบ้างไหมเอ่ยมีค่ะวันนี้ค่ะก็ไปเกาเนื้อมาก็คือแบบจริงๆจะมีเพลงมาแล้วเราก็มานั่งดูเอ๊ะคำไหนไม่ตรงกับปากเราร้องไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็จะแบบเปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยแล้วเขาเวลาคำไหนไม่ตรงกับปากมีเพลงไหนไหมที่ร้องแล้วมันไม่เข้าปากเขายังไงไม่เข้าใจมีบางทีเนี่ยคือแล้วแต่คนไงบางคนร้องถนัดเธอมากกว่าหากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็แล้วแต่คนว่าบางทีเนี่ยอย่างโปรดิวเซอร์หรือคนเขียนเพลงเขาเขียนมาเนี่ยเขาก็ต้องเขียนตามที่เขาคิดและที่เขาร้องออกมาแต่ว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยเราก็จะแบบว่าเราอาจจะร้องคำว่าเธอไม่เพราะเท่าหากวันนี้บอกอะคือไม่รู้จะไม่รู้จะกอกไก่หรือหากอ๋อหากกอกไก่หากหากแล้วงงอยู่นิดนึงว่าอ๋อทาหารักนี่อะไรเงี้ยหรือว่าทาหารักนี่สมมติใช่ไหมทาหารักนี่ไหมแล้วถ้าเกิดแบบว่าทำรู้สึกไม่ค่อยแบบปากไม่ค่อยแบบร้องอันนี้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทาหาเธอนี่นึกออกไหมคือแล้วแต่คนถนัดไม่ได้เป็นพีอาร์ให้กับหมีภูใช่ไหมไม่ใช่คือฟังมาในรถแหละค่ะแล้วก็นึกได้นะคะยินดีด้วยกับทรงผมใหม่กับสีใหม่ด้วยกันดีไหมคะนะครับคือล่าสุดที่เจอยังไม่เป็นสีนี้ยังค่ะนี่เขาเรียกว่าสีอะไรครับสีโค้กเคนจริงจริงไม่เข้าเลยจริงแล้วทาบอกเขาม่วงนะแต่มันก็ออกมาเป็นสีเนี้ยเป็นออกแดงๆนิดนึงมันดีใช่ไหมครับก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะผ่าศพครับแต่คุณหมอพรทิพย์น่ารักมากคุณหมอพรทิพย์นะตอนเด็กๆนะตอนนี้ยังเป็นนักร้องอยู่วันนี้ผมคุณวูดี้แบบเรียบร้อยมากนะคะเป็นคุณชายครับวันนี้เป็นคุณชายคุณชายมากไหมคุณชายน้อยอ่ะจะเน้นเป็นท่านยาครับพี่ซอสพี่ป๊อกน่ารักพี่จิ๊กนะพี่ป๊อกจังพี่ป๊อกจ้าพี่ป๊อกซื้อถ่ายก็คือจ้าพี่ยังมีสิ่งดีออกกันยิ่งกว่าพี่ป๊อกอยากฟังเพลงอะไรกันอะไร The next video we're gonna be watching is your request oh no it's not your request it's my request it's Tata's video yesNext break, we'll be playing your video. Next break, we'll be playing your request. Oh, okay. And right now, we'll be playing your video, all right? Oh! เจ๊เก็บไว้ให้เธอคนเดียวซึ่งพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยค่ะจะเก็บเอาไว้ให้เธอผู้เดียวครับผู้เดียวนะครับ Yes เป็นเพลงประกอบละครปลายเทียน
สนุกมากตอนที่อัดเพลงนี้แล้วเป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างถนัดมากตอนที่ฟังครั้งแรกคือติดหูเลยแล้วตัวเองเดี๋ยวมันเหมือนซึมอ่ะบางทีเราฟังเพลงแล้วแบบถ้ามันติดหูมันก็จะซิงก์อินทันทีใช่ไหมไปอัดเพลงนี้20นาทีเสร็จว้าวสนุกมากเพราะว่าอัดแบบว่าเอาแบบรวดไม่ต้องแบบว่านึกออกไหมบางทีเราจะอัดเป็นแบบท่อนนี้แล้วเราก็มาอัดท่อนนี้คือได้พักเหนื่อยแล้วก็มี creativity นิดหน่อยว่าเราจะร้องท่อนไหนเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพลงนี้คือแบบรวดเลยมันมากสนุกมาก20 minutes 20 minutes ด้วยกัน so let's check out this video by Tata Young we'll be right back
Welcome back to MTV Just Stop. We're still with the one and only, of course, Tata Young. And Woody. Thank you very much. You know what? You can host the show. You want to try hosting the show? Tonight? Yeah, MTV Just Talk, yeah. Hey, เดี๋ยวนำเข้าเพลงไง Well, we'll pretend you're the host of the show. Oh, okay. MTV Just Talk, sorry, Tata Young! And Woody, yes. ผมเป็นแขกรับเชิญนะฮะ Oh, do you want to do it together? สวัสดีค่ะคุณ Woody, สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Tata ครับเป็นไงคะวันนี้สบายดีช่วงนี้ก็สบายดีครับได้คุยโทรศัพท์บ้างไหมคะก็ orange เนี่ย just talk ก็ได้คุยได้สปอนเซอร์สำเร็จได้คุยก็ได้คุยครับผมเป็นเฮ้ยวูดดี้อยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้อะไม่คือต้องลองสิถ้าเกิดเป็นพิธีกรที่ดีจะต้องเจอศิลปินที่เครียดไงลองดูคือไม่เป็นไรยูเจอเป็นคนเดียวแหละเพิ่งเดียวไอ้ไม่ขอเจอเพิ่งออกอัลบั้มมาคอนเซ็ปต์เป็นเพลง easy listening ครับแล้ว easy listening นี่คือเป็นเพลงยังไงคะในภาษาไทยฟังสบายสบายฟังสบายสบายเป็นอะคูสติกก็อยากจะให้ลองฟังอัลบั้มคือตอบมากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะอยากจะให้ลองฟังอัลบั้มดูนะครับเพราะเป็นอัลบั้มคุณภาพที่เราตั้งใจทำมามากค่ะค่ะลองฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมคะก็ฝากเนื้อฝากกล้องไหนครับกล้องไหนกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ค่ะนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมก็เพิ่งเข้าวงการมายังไงก็อย่าลืมอุดหนุนอัลบั้มผมด้วยนะครับค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณผู้นี้ค่ะไปได้แล้วไปเข้าใจหรือยังว่าบางทีคือเวลาเราคุยกับแขกเชิญมันก็จะมีอะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนน่าสนใจใช่ไหมครับก็จะมีความดีกรีแบบเรียบง่ายจนถึงแบบว่าวู้วชาตายังคือแล้วแต่เราจะถามไงใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ละแบบคืออยากจะถามอะไรก็คือต้องดูไงว่าคนนั้นเขามีอะไรที่จะให้ตอบบ้างเข้าถึงคำถามแล้วเนี่ยคือทาทาพูดถึงธุรกิจของธุรกิจที่หลายๆคนยังคุ้นเคยอยู่ก็คือเรื่องของสุนัขกับทางเน็ตเว็บไซต์หรือว่ามีโรงเรียนคือตอนนี้สรุปว่าตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะคือบริษัททาทายเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะที่เหลือเจ๊งไปแล้วเหรอครับหรือไงครับไม่ค่ะปิดไปแล้วปิดเบื่อไม่มีเบื่อไม่ใช่คือฮาร์เลอร์ทำไปก็คือออกมาก็คือขอตัวแล้วก็ออกมาทำอัลบั้มตั้งใจทำเพลงแล้วก็ขอทำงานในวงการดีกว่ารู้สึกแบบไม่ถนัดอะไปทำงานออฟฟิศนะปกติเลยตอกบัตรแล้วแบบว่าไปนั่งหน้าคอมคือถ้าให้ทำจริงๆก็ทำได้นะแต่ว่า prefer ที่จะทำงานตรงนี้มากกว่าคือรักมากกว่าก็เลยอยากร้องเพลงมากกว่าแล้วส่วนธุรกิจทาทาเอนเตอร์เทนเมนต์เองเนี่ยนอกจากที่จะ manage หรือว่าบริหารหรือว่าดูแลทาทาแล้วเนี่ยสำหรับคนอื่นที่เป็นหน้าใหม่หรือว่าใครก็ตามที่ต้องการผู้จัดการนี่เขาสามารถจะติดต่อยังไงใช่ก็ติดต่อได้ที่ทาทาเอนเตอร์เทนเมนต์เลยค่ะครับมีเบอร์หรือว่าอุ้ยมีค่ะ027491505นะคะนี่ขายสุดๆโอเคดีมากเลยวูดี้ช่วยทำงานมากเลยชอบก็คือต้องช่วยกันทำงานคือวูดี้เคยไปนั่งฟังทาคุยครับเพราะว่ามีคนสนใจไงบอกว่าเนี่ยอยากให้ทาช่วยดูแลเพราะรายได้ผมถึงร้อยล้านแล้วไงครับช่วงนี้ก็เลยกะว่าต้องการผู้บริหารคือคนดูแลอ๋อได้27อะไรนะครับอะไรนะคะ27749ค่ะ1505นะคะ02นะคะ02 I hear that the girl that you almost managed is now doing at 10Oh, really? Yeah. I don't even know, man. She's the new host for At10. Oh, cool. Yeah. Okay, well, we'll wait and see. Maybe. Well, Bo left, of course. And, yes. And she's replacing her. Happy. Yeah, that's family, right. No? Not lucky, no. Are you talking about Bo? Yeah. Are you close to Bo? No, not really. Yeah. But I know both of them personally. Yeah. I've met them before. Both of them are really nice. Yeah. Yeah, they're a cute couple. Yeah. Good for them, no? Good for them, yeah. It's nice, no, to see people who are...แต่งงานแล้วก็มีความสุขแล้วก็แบบยิ้มแย้มอะไรเงี้ยเพราะวันนั้นก็เห็นว่าที่เขามั่นกันไปแล้วเขาก็ถึงจะมาแต่งกันทีหลังพอนั่งดูก็ก็ดูเขาแฮปปี้แฟมิลี่ดีจังสิ่งที่ผมคิดในใจนะคืออยากจะเห็นหน้าตาของลูกเขาในอนาคตว่าจะเป็นยังไงลูกของฟลุ๊กกับโบเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมอนาคตเปิดเราจะได้เห็นคงจะหน้าตาน่ารักดี Yeah, their kids gonna be cute Yeah, so pretty soon we might get to see it and I mean him or her but then again what about you and Pian Yes คือพูดถึง Hi Honey Hi Honey Angelina Well, hello, Pian. So, I mean, you guys have been going for such a long time. What is the secret to keeping such a, sustaining such a long... Let's call him. Just kidding. ...relationship? I mean, the height difference, or what is it? The height difference. I mean, does it help? I mean... Well, I like tall guys. Yeah. So, I mean, does it help in certain things that you guys do? Yeah. You don't think of it that way. I am talking about the normal stuff. คือไม่ไงคะปกติแล้ววูดดี้จะเป็นคนทะลึ่งมากเวลาอยู่กับทาโดยการส่วนตัวเนี่ยจริงๆนะสนุกมากเลยคุยกับวูดดี้วูดดี้จะสามารถมีเรื่องทะลึ่งมาคุยได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าอะไรคือเคล็ดลับในการทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้นาน
คือมันพูดยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเรามันก็คืออยู่ที่จิตใจลึกๆอ่ะคือจะมาบอกว่าอ๋อก็เป็นตรงนี้แหละที่สำคัญคือมันก็มีส่วนไปหมดคือไม่ว่าจะเป็นนิสัยเข้ากันได้หรือเปล่าต่างคนต่างยอมที่จะแก้ไขจุดที่ตัวเองไม่ชอบของกันและกันหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกฝืนไหมในการที่จะแก้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่นะ time will tellTime will tell. Are you like the one with? I mean, are you in the relationship? Mm-hmm. Are you the one that's always ordering around, and he always has to like listen to your order? No. Or is it the other never, way around? Or is never. It equal? Equal, มากมากเพราะว่าไอกับพี่อันไม่ค่อยแย่งกันทำอะไรอ่ะครับคือต่างคนก็ออกความคิดเห็นแล้วก็ทำตามนั้นอืมนั้นเพราะเลยนึกว่าทาทาแล้วจะเป็นคนที่แบบว่าแบบเจ้ากี้เจ้าการชอบบงการเท่าไหร่ไม่ใช่เลยนะไม่จริงไม่อันนี้ไม่จริงเลยไม่บงการเลยคือแบบว่าไม่ไหวนะอยู่คนบงการก็อยู่ไม่ได้นะไม่แฮปปี้อ่ะคือมันต้องแบบว่าเฮ้ยแชร์สิคนละครึ่งวันนี้อยากทำอะไรอ่ะวันนี้ทำอันนี้อันนั้นวันนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยต้องแบ่งปันกันร้องเคยร้องไห้จำได้ว่าร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตร้องไห้ได้ไหมสุนัขใช่ไหมน่าจะเป็นสุนัขใช่เรื่องสุนัขนี่แหละบางคนที่เขาไม่เลี้ยงสุนัขนี่เขาจะไม่รู้ความรู้สึกที่ผูกพันระหว่างคนกับสุนัขใช่ตอนแรกวูดี้ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมจนวูดี้เลี้ยงใช่เพราะตอนแรกเนี่ยที่ฮารู้จักกับวูดี้เนี่ยวูดี้ยังไม่ได้เลี้ยงหมายังไม่ได้เลี้ยงเลยแล้วก็มาถามว่าเฮ้ยฉันเลี้ยงพันนี้ดีไหมแกฉันเลี้ยงพันนั้นดีไหมอะไรเงี้ยก็มาถามเขาเยอะแยะมากว่าตอนนี้พอเขามีเนี่ยก็แบบเฮ้ยอยู่หมายมันไม่สบายอ่ะให้ต้องกลับบ้านเลยคือตลกมากเลยวันนั้นเนี่ยที่ไปทำมิสไทยแลนด์เวิลด์ด้วยกันไปซ้อมเนี่ยต้องกลับบ้านอ่ะยูต้องกลับบ้านลูกยังไม่สบายพาไปโรงพยาบาลไหนดีเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรยูเหมือนพ่อคนตอนนั้นเครียดไงเพราะว่ามันเป็นเหมือนลูกสาวคือเราเข้าใจแล้วว่าจริงๆใครที่คิดจะมีครอบครัว whoever you know just got married or who wants to have kids they should practice by having dogs a dog yeahBut they just don't speak, you see? Yeah. But they bark. Hey, my dog ไม่สบายเมื่อเช้า Really? What happened? ท้องเสีย Oh, no. แย่นะจริงๆต้องหยุดสุนัขใครท้องเสียนะคะหยุดอาหารและน้ำ6ชั่วโมงนะคะถ้ายังไม่ดีขึ้นหยุดเป็น12แล้วพาไปหาสัตวแพทย์โดยด่วนพูดเหมือนคุณหมอกล้วยเลยอ่ะใช่ไหมใช่เขาบอกอย่างนี้เหมือนกันคือมีสัตวแพทย์คนเดียวกันคนเดียวกันใช่น่ารักมากที่รักสุนัขมากคือจะไม่เลี้ยงไข้ด้วยสำคัญมากระวังโรงพยาบาลที่เลี้ยงไข้นะครับใช่อาจจะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณนั่นเองแต่น่ารักเนาะหมอเราผมชอบถนนทองหล่อเอาละครับตอนนี้เราจะมาพูดถึง MTV of course Asia Awards 2003นะครับที่จะมีขึ้น I really want to go ในเดือนมกราคม You get to go babe but yes but let me find some free ticket for you okay I want อยากไปเป็นพิธีกรกับยูได้ไหมI don't even know if I'm going but anyway so now you want to find tickets of I I'll try to hey it's MTV we can get anything set up for you Aww. But the thing is that you went there last year yes. to the MTV Asia Awards 2002 yes and how what was that like I mean you went on stage with Westlife yeah pretty cool it's pretty cool เป็นยังไงบ้างครับอยู่กับ Westlife บนเวทีแล้ว oh I was nervous I was really nervous เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ประกาศรางวัลใช่แล้วก็ยังคงเป็นศิลปินไทยคนเดียวในงาน MTV ไม่ใช่สิเอาพรูเวนเธอพี่พรูมีพี่พรูมีพี่วงพรูมีพี่มาช่าโอ้ใช่ใช่พี่เบิร์ดก็ไปแต่เป็นคนแรกในคืนนั้นที่ได้ประกาศรางวัลแล้วมาจากคนไทยแล้วจะเป็นคนไทยเป็นยังไงบ้างฮะโอ้แมน nervous มากๆเพราะว่า Westlife เนี่ยเขาเพิ่งมาถึงเช้าของวันที่จะต้องมีงานเลยเพราะเขามีงานมาก่อนฉะนั้นวันก่อนหน้านั้นน่ะไอก็ไปซ้อมแล้วไปซ้อมลอยๆคือไม่มี Westlife อ่ะแล้วอยู่นึกออกมั้ยเวลาซ้อมเนี่ย there's 5 of them right yeah. Westlife แล้วมีคนเดียวที่ขึ้นมาซ้อมกับไออ่ะแล้วต้องซ้อมเป็น5คน I don't really know แบบเอ๊ะคนไหนจะยืนตรงไหนแล้วไอจะหันไปหาใครอะไรเงี้ยแล้วก็คือวันคือตอนที่ขึ้นเวทีนั่นเลยแหละนั่นคือสดๆร้อนๆแล้วคือเราเพิ่ง shake hand เจอกันหลังเวทีอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันมากแต่ทุกคนก็อัธยาศัยดีแล้วตอนเดินไปหลังเวทีแยกทางกันเลยหรือเปล่าหรือยังเช็คแฮงกันต่อไม่ค่ะพอลงมาค่ะก็แบบว่าก็ต้องไปเลยเพราะว่าไปนั่งไอเชียร์รางวัลตัวเองใช่แล้วก็ที่แบบว่าประทับใจมากประทับใจสุดๆคือพิงค์ชอบมากเลยพิงค์แบบน่ารักมาก very nice อะไรอย่างเงี้ย and you're in pink today yes I'm pretty in pink หรือเปล่าก็ไม่รู้ you know what I love Adidas now I don't know what is it about me and Adidas it's like really it's like I'm in love with Adidas oh my god Adidas it's an inch hey I'm getting เมื่อสองวันที่แล้ว okay. ไอไปที่ร้าน Adidas มีพนักงานน่ารักมากคือชอบเขาหรือว่าเขาชอบไอมากเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบไม่เคยเจอทาทาเลยได้เบอร์กันไหมดี
แลกเบอร์กันเพราะว่าเขาจะให้บัตรลดไอ้ 25% นี่ไม่สมมติพี่อันไม่ได้ดูอยู่คือเขาเป็นผู้ชายผู้ชายพี่อันดูอยู่แน่นอนตอนนี้เขาดูอยู่คงไม่ต้องถามคำถามต่อไปแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมีเลิกกันได้ไม่ว่าไม่เลิกหรอก kidding gotcha all right now ใครที่มีคำถามสำหรับทาทายังอยากจะคุยกับอมิตาทาทายัง6816644โทรเข้ามาได้เลยนะครับในช่วงนี้แต่ตอนนี้ไปดู request ของทาทายังก่อนดีกว่า what song would you like to request ทาทาเป็นศิลปินคนนึงที่ไอชอบมากเลยนะคะ Justin Timberlake oh really ชอบมากเป็นคนที่มีความสามารถชอบเก่ง he pushes it every day and he's getting there I mean let me tell he's you. good man he's good. really good they said that he might be the next Michael Jackson what do you say he could be you know yeah he's white he's so well Michael doesn't white. matter he doesn't right? white so well I'm saying he's like the next Michael he's Jackson black. He's no white. Michael Jackson is white I That's, am so confused. That is mean. No, I don't even know what he is right now. I think he's white. Well, here it is, Justin Timberlake with Like I Love You, featuring Pharrell. สวัสดีค่ะ MTV Thailand ทาทายังค่ะคุณชอบทาทาก็ชอบค่ะWelcome back, MTV Just Talk, all right, with Tata. We were talking about Paradon during the break. Man, he's good. He's really good, let me tell you. Paradon is like, he's really good. Paradon, we're proud of you. We're really proud of you. We are so proud of you, Paradon. I mean, the way that you didn't really yell at that judge, I mean, the referee, but you were really smooth about it. Hey, I've been watching every single game. So, you know, I'm telling you, he's got a...Good mind. He's got a good mind. Yeah. Keep it up. And the dad is so nice. He's so cute. You like the dad? Yeah, isn't he cute? He's a Oliver, coach. Big problem. She likes the dad. Okay. But yeah, he's a good coach. He's a great coach. He's a great coach, yes. แล้วก็แปลกมากเลยเพราะว่าเป็นข่าวที่ออกมาว่ามีคนถามว่าพาราดอนคือดังขนาดนี้ต้องการเราจะเปลี่ยนโค้ชไหมตอนนี้คือคุณพ่อเขาปั้นมาตลอดทั้งปีทำให้จากอันดับที่ร้อยกว่าเป็นอันดับที่16ภายในปีเดียวเนี่ยคือต้นปียังอันดับร้อยกว่าอยู่เลยและนี่คือเดือนเท่าไหร่พฤศจิแล้วก็เป็นอันดับที่16ของโลกไปแล้วเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตอนนี้นะใช่พลอยดาวศรีชาพันธ์เก่งมากเลย other than Tata No I'm just kidding Nobody talks about us All right yeah whatever whatever Anyway so okay let's pick up the phone จะมาคุยกับสายทางบ้านกันดีกว่านะครับ6816644สายแรกมาแล้วแหละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะเมย์สบายดีไหมสบายดีค่ะเมย์มีอะไรจะคุยกับทาทาบ้างเลยอ๋อก็อยากถามพี่ทาทาค่ะว่าพี่ทาทาตอนนี้กำลังทำอัลบั้มชุดใหม่อยู่หรือเปล่าอะคะใช่ค่ะกำลังทำอยู่ค่ะต้นปีหน้าได้ดูค่ะอ๋อเหรอคะจากเพลงจอบเป็นแนวเดิมปะคะเป็นป๊อปค่ะเป็นป๊อปเหมือนเดิมเป็นแนวเดิมๆเมย์ชอบไหมคะชอบมากค่ะดีค่ะชอบเพลงอะไรคะก็ชอบทุกเพลงค่ะแบบชอบส่วนใหญ่จะชอบอัลบั้มเก่าๆมันเพลงเสียงใสๆดีอะใช่มันเป็นเพลงที่แบบว่าฟังระลื่นหูใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอัลบั้มหลังๆนี่เสียงไม่ใสเหรอฮะก็พี่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะหนูก็ชอบเหมือนกันนะคะอ๋อดีค่ะดีค่ะแล้วก็อยากถามพี่ทาทาว่าส่วนใหญ่อยู่บ้านพี่ทาทาแต่งตัวสไตล์ไหนบ้างอะคะพี่เหรอคะพี่ใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าเวลาอยู่บ้านเคยมีเดินเป็นคำถามที่ไม่ personal ไปหน่อยแล้วนะไม่ก็คือจริงๆอยู่กับบ้านเนี่ยฮาก็ใส่บ็อกเซอร์เสื้อยืดนะคะง่ายๆเพราะว่าฮาต้องเล่นกับสุนัขเยอะแล้วก็ And Oliver you guys play with Oliver well when he play yeah, yeah when he's free yeah okay when he's free yeah but ใช่ค่ะก็จะเล่นกับสุนัขเยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะเละเทะมากเลยมันจะแบบว่านึกออกมาดินทรายโคลนมันจะต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอ่ะถ้าแต่งตัวสวยคงไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแล้วสุนัขที่บ้านพี่ทาทาพันอะไรคะมี 7,000 ค่ะโอ้เยอะจังเยอะมากเลยเพราะบ้านหนูก็เลี้ยงอยู่2เลี้ยงพันอะไรเอ่ยมีพันชิวาว่าค่ะโอ้น่ารักเนาะกับพันโกลเด้นนะคะอ๋อโอเคค่ะที่บ้านค่ะเลยมีโกลเด้นคล้ายๆกันนะครับก็โกลเด้นที่เลี้ยงอะไรคะผมเลี้ยงชเนาเซอร์เป็นสแตนดาร์ดอ๋อสแตนดาร์ด1ใน5ตัวในประเทศบอกว่าจะบอกว่า
หมอหมอไปหาหมอมาที่มันแกะหรือว่าอะไรเนี่ยคือเขาจะไม่เข้าใจว่าหมานี่พันอะไรโอเคคุณแม่น่ารักมากเลยนะครับอย่าลืมติดตามผลงานของทาทานะครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณบ๊ายบายสวัสดีครับนะฮะอ่ะอีกสายนึงมาแล้วแล้วครับอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อแพทค่ะสวัสดีครับแพทสวัสดีค่ะว่ายังไงบ้างครับวันนี้ก็อยากจะพี่ทาทากับพี่บูดี้นี่ใครสูงกว่ากันคะท่านดูดิกล้องไหนดีกล้องตัวนี้ตลกไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้กล้องตัวนี้ดีค่ะครับดีกล้องตัวนี้ให้บูดี้อย่าแข่งแน่นี่ประมาณสูงไหมคะเฮ้ยทำไมพี่ทาทาเกือบจะสูงกว่าพี่บูดี้ไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงเลยเนี่ยส้นสูงส้นสูงอะไรกันล่ะเตี้ยขนาดนี้ส้นสูงเขาเป็นพี่วันนี้หลับไม่ได้ใช่ไหมหลับไม่ได้ผมส่วนใหญ่จะคุณหลับไม่ได้เลยสิแฟนดิชั่นสูง190กว่าน่ะโอ้ยเห็นไหมเราไม่ได้เลยเนี่ย anyways but yeah he what 190 something 190 all of it 190 gosh you should be standing next to the Petronas Tower alright you darn tall well good for him นะครับไม่ใช่รับไม่ได้ก็โอเคไม่ซีเรียสอยู่แล้วทำไมถึงอยากรู้ว่าก็ตอนไปงาน MTV ค่ะเห็นพี่วูดดี้ก็แบบก็ไม่ได้เรียกว่าสูงแต่ก็ไม่เตี้ยแต่ว่าแบบพี่ทาทาดูแล้วแบบสูงมากเลยก็เลยอยากรู้ว่าระหว่างพี่วูดดี้กับพี่ทาทาเนี่ยใครจะสูงกว่ากันไหมคะเขาจะนิดเดียวแต่เขาจะเป็นผู้หญิงที่สูงอยู่แล้วแต่วูดดี้หล่อนะเออเตี้ยแต่หล่อโอเคเข้าใจแล้วล่ะเฮ้ยแต่ยูหล่อหล่อแล้วก็ร้าวใจไงวูดดี้ไม่ดีอะตอนนี้เรามาคุยเรื่องของแขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าตัวพิธีกรนะฮะถ้าน้องเขาต้องมีคำถามอีกแน่นอนมีคำถามอะไรอีกหรือเปล่าครับมีค่ะถามว่าถ้านอกจากที่พี่ทาทาถ้าสมมติว่าพี่ทาทาไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเนี้ยค่ะพี่ทาทาอยากทำงานเกี่ยวกับอะไรมากชอบน้องมีคำถามมากเป็นคำถามที่แบบว่าคำถามดีไม่ค่อยมีคนถามเรื่องคำถามนี้อยากจะทำอะไรเหรอใช่ค่ะตาละคิดหนักมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ทาทาเข้าวงการเนี่ยนะคะก็ถือว่าเด็กยังเด็กอยู่เลยอ่ะ14ใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากว่าอยากทำอะไรนะแต่เขาทั่วไปอ่ะอยู่ตอนเด็กๆเลยนะก็อยากเป็นแอร์นะครับเป็นแอร์ตามบ้านเหรอคะไม่เป็นแอร์ที่แบบติดตรงผนังหรือว่าแอร์ไม่ค่ะอยากเป็นขนมน้องกล้ามากพี่ชอบน้องมากเลยน้องนี่สุดยอดเลยล่ะน้องน้องมาเป็นแฟนคลับของพี่ดีกว่ามาน้องน่ารักนะไม่แต่ว่าก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสโอเคค่ะโอเคค่ะจำภาษาไทยแต่ว่าอะไรนะฮะโปรดิวเซอร์เราพูดอะไรคะก็ถ้าไม่อยากเป็นนักร้องอีกอย่างนึงที่อยากเป็นนะคะตั้งแต่เด็กๆอยากเป็นไอ้นี่สถาปนิกไม่ใช่สถาปนิกพูดถึง interior decorator ตกแต่งภายในใช่แล้วอยากเป็นนักตกแต่งภายในทำไมคะอยากเป็นนะทำไมไม่รู้มีความรู้สึกว่าเราทำบ้านคนอื่นเขาดูดีได้นะแต่บ้านตัวเองก็ดูไม่ค่อยดีเลยรกไม่เป็นบ้านตัวเองไม่รกเป็นบ้านที่ไม่รกแต่ว่าเป็นแบบบ้านประเภทที่บอกเอาของเอกสารโบชัวมากองไว้บนโต๊ะหนังสือกองไว้บนโต๊ะหรือว่าจะเรียบร้อยทุกอย่างเข้าที่เข้าทางคือก็เก็บทิ้งเดือนละครั้งอ่ะก็จะเก็บทิ้งนี่อะไรก็จะเก็บทิ้งแต่ว่าบางทีก็ไม่เก็บก็จะอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนจนกว่าจะว่างแล้วก็เก็บทิ้งแต่ว่าก็จะมีมุมที่พี่เลี้ยงหาเขาจะเก็บตลอดเวลาคือบ้านค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะถือว่าสะอาดสะอ้านต้องเปลี่ยนกระดาษชำระเองไหมเฮ้ยฮับชอบเปลี่ยนนะแล้วเป็นโรคจิตด้วยพอเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนให้ถูกทางเดี๋ยวก่อนเรามาเดี๋ยวโทษนะครับน้องชื่ออะไรนะครับแพทเรามาถกเถียงกันดีกว่าว่ากระดาษชำระนี่มันต้องหันขึ้นคว่ำหรือหงายโอ้ยพี่ไม่มีอะไรถามแล้วแพทก็แบบทางที่ถูกนะแพทถือคว่ำไม่ใช่เดี๋ยวแพทเป็นกรรมการนะครับผมคิดว่าต้องหงายเพราะค่ะผมขอเปิดประเด็นก่อนคือว่ามันต้องหงายเพราะว่าเมื่อคุณตั้งที่เป็นโรแล้วนะกระดาษมันจะออกมาข้างนอก right. เพื่อที่ว่ามันจะได้ไหลลงมาข้างนอกคือกระดาษแฟกนะไม่ใช่ มันควรจะต้องเป็นแบบกระดาษแฟกมันจะต้องเป็นโรวิ่งเข้าไปข้างในเพื่อมือเราจะได้สอดเข้าไปข้างใต้แล้วดึงออกมานั่นคือสิ่งที่เขาไทยกันตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยส์ no. อะไรที่แต่ว่าถ้ามันโรออกนี้ใช่ไหมอยู่นั่งถ้าอยู่นั่งอย่างนี้เนี่ยอยู่ต้องสอดนิ้วเข้าไปข้างใต้แล้วก็ไปดึงมันออกมาหรอใช่ไหมถ้าอย่างนี้อยู่ก็คือดึงจากข้างบนแล้วก็ฉีกก็ฉีกง่ายแทนที่จะล้วงไม่ใช่นะแต่ว่าเห็นด้วยกับทาทาเหอะไม่ใช่แต่สิ่งเดี๋ยวก่อนกรรมการอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนก็คือมันต้องหันหลังไปเพราะว่าไม่รู้สิเพราะเราเป็นความรู้สึกเขาต้องเก็บไงเก็บรอยที่มันเบี้ยนย่นไงแต่ถ้าเกิดว่าหันออกแบบทาทาเนี่ยตรงรอยย่นย่นเนี่ยถ้าเกิดยืดตั้งไม่ดีมันก็จะไหลลงมาเป็นพื้นๆนะครับใช่ไหมใช
ใช่มั้ยมันก็แบบข้อดีข้อเสียคนละอย่างแล้วแต่คนถนัดด้วยล่ะค่ะน้องแพทดีมากแพทคิดว่ายังไงครับใครชนะครับเสมอกันแล้วกันโอเคแพทก็ชอบพี่ทาทาแต่ว่าแพทก็ดูพี่วูดดี้จากรายการบ่อยไงก็เลยแบบถ้าเข้าข้างใครเข้าข้างแบบคนหนึ่งมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยน่ารักอยากถามอะไรอีกไหมคำถามสุดท้ายล่ะแบบว่าพี่ทาทาเมื่อกี้พี่ทาทาบอกว่าอยากเป็นนักตกแต่งภายในใช่ไหมคะแบบอยากตกแต่งแบบแนวไหนอะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบโมเดิร์นเท่าไหร่จะชอบสไตล์แบบโฮมอะลอฟอะไรอย่างเงี้ยคือสว่างสว่างชอบกระจกเยอะๆชอบพื้นไม้ชอบพวกโซฟานั่งสบายๆไม่ใช่เอาแบบว่าทรงรูปทรงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เรียบแล้วก็เป็นคนชอบแสงธรรมชาติเพราะมีความรู้สึกแสงธรรมชาตินี่มันแบบว่ามันสบายสุดแล้วอะแล้วก็พูดถึงเรื่องของแสงแล้วผมเพิ่งอ่านหนังสือเมื่อวานนี้เองว่าเชื่อหรือไม่นะครับว่าแสงนีออนเนี่ยทำให้คนเราฆ่าตัวตายได้ง่ายมากผมเพิ่งรู้เมื่อสมมติอยู่ในห้องอ่านหนังสืออยู่เนี่ยคอนโดที่กระโดดตึกมันเป็นแท่งยาวๆที่เด็กเนี่ยกระโดดตึกกันเนี่ยนะครับกระโดดตึกกันเนี่ย วิจารณ์ว่าทุกห้องจะติดไฟนีออนหมดเลยซึ่งไฟนีออนจะเป็นแสงที่เครียดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟออกส้มๆเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกปลอดโปร่งมากกว่าเมื่อนีออนมันจะเครียดมากเคยแต่ได้ยินว่าเวลาแสงนีออนเนี่ยเวลาจริงๆแล้วแสงนีออนจะกระพริบตลอดเวลาแต่เรามันจะเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นมันเป็นแสงที่ไม่ควรจะใช้อ่านหนังสือถ้าจะไม่ผิดนะคะควรจะใช้ไฟสีส้มอ่านหนังสือ If I'm right แล้ว Yeah I think you're right that's very very true โอเคถูกต้องแล้วนะครับหวังว่าคงจะได้ตอบคำถามบ้างไม่มากก็น้อยนะจ๊ะ Thank you Pat Bye bye Pat ขอบคุณครับ She's cute She's น่ารักเนอะถามคำถามแบบโอเคมากเครียดไหมเวลาไปผมว่าเมืองไทยเราโชคดีมากที่เรามีเครียดไหมเวลาไปเห็นไฟนีออนไม่ใช่หมายถึงว่าพูดถึงกระดาษชำระแล้วเมืองไทยเป็นเมืองเดียวในโลกที่มีตรงนี้แล้วผมคิดว่าเราโชคดีมากๆ Are we lucky Yes we're very lucky We're also lucky that we have doors to bathroomThat's very lucky and a lot too All right last call สายสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจะเป็นสายที่เราจะโฮไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาตอบใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้แขกรับเชิญแล้วคือ Holly Valance นั่นเองนะครับ yes. ก็คอยติดตามจากเซ็กซี่แบบไทยก็มาเซ็กซี่แบบออสเตรเลียบ้างในวันพรุ่งนี้และคุณแล้วเซ็กซี่เลยอยู่ก็ชีแบบชีเอ็กมากเลยไม่คืออวยไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะพูดอะไรโอเค Holly Valance ครับเซ็กซี่ที่สุดแล้ว Oh yeah baby Holly Valance with Kiss Kiss Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, our time is up for tonight. Thank you so much for tuning in. A little gift. I know it's required as a token of our appreciation. Thank you. Thank you. Thanks for inviting me. I had so much fun. Yeah, we really had fun today on the show. Alright, a little bit about Tata, of course. Last but not least, would you like to leave anything off for the fans at home? สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่Well, ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามผลงานของทาทานะคะแล้วก็ที่ดูอยู่คืนนี้ด้วยนะคะสนุกมากคุณดีจริงๆนะคะก็ดีใจวันหลังชวนอีกนะเอา I will หลังจากอัลบั้มใหม่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทาทาอีกแน่นอนนะครับรออีกแป๊บในประมาณมกราคุณพาน่าจะเต็มสตรีมนะครับประมาณในช่วงนี้น่าจะนะครับโอเคขอบคุณอีกครั้งทาทาขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมขอบคุณเพื่อนๆของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น you wanna read go ahead thanks to orangeสามารถ connect the Schwarzkopf Levi's Spree Quicksilver Hardcore X Gear ก็ต้องใช้งานให้คุ้มอย่างนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับทาทาสวัสดีครับบ๊ายบายครับ